ทุกสิ่งทุกอย่างรวมในศาสนาหมดขึ้นชื่อว่าความดีที่ไม่มีอะไรเหมือนมันเกิดจากออกมาไหว้กันสำหรับสำนักเขามาได้ไหนมันก็ขวางหูขวางตาพูดขึ้นก็ขวางหูแสดงออกทางกิริยามารยาทมันก็ขวางตาเนี่ยแล้วจะมันจะต้องไปขวางใจได้ยังไงเมื่อทั้งสองอย่างสามอย่างมันเกิดเข้าไปถึงใจมันเป็นที่ไหนใจเป็นผู้รับทราบทุกอย่างการฝึกปฏิบัติตัวเองสติไม่อยู่กับตัวอยู่ที่ไหนผู้ที่จะฝึกตนเพื่อเป็นผู้มีความสงบร่มเย็นภายในใจจริงๆต้องมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวอยู่ตลอดเวลานี่เคยพูดเสมอพูดซะจนเบื่อจะพูดผู้ฟังถ้าจะไม่มาสนใจในธรรมแบบทะเลทรายแล้วก็จะก็เบื่อจะฟังมันผู้เทศน์นี่แม้เทศน์ด้วยความตั้งใจขนาดนั้นยังเบื่อที่จะเทศน์เพราะเทศน์มันต้องทักษะมันจับยากให้พูดกันอยู่ตลอดเวลาได้ถึงเรื่องพันทางศาสนาวันนี้ถึงเรามาเทียบกันกับเรื่องโลกที่เราผ่านมาเหมือนกันตามอายุวัยของเรากำลังของเราที่ผ่านเรื่องโลกมางานบางอย่างก็หนักแต่สุดท้ายเขาไม่มีงานอะไรหนักเรื่องความงานบังคับใจนี่สำคัญมากงานบังคับใจก็คืองานภาวนาอยู่ที่ไหนก็จิตมันเป็นนักโทษจะไม่ต้องจะไม่ควบคุมมันได้อย่างไรต้องควบคุมต้องรักษาต้องน้อมมัดระวังตลอดเวลาเหมือนนักโทษประหารชีวิตต้องมีคนคุมกันไป20 คนจนมองหานักโทษไม่เห็นกลัวมันจะขโมยหนีจิตมันก็เป็นนักโทษอย่างนั้นถ้าเราตั้งใจจะฝึกจิตให้ดีมันต้องได้ควบคุมจิตอย่างนั้นจิตจึงเป็นเหมือนนักโทษเพราะโทษมันมีอยู่ภายในจิตไม่ใช่จิตจริงๆเป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษมันอยู่ในจิตจึงทำให้จิตเป็นโทษทำให้จิตเหลวไหลทำให้จิตโอนกระวายกระเสือกกระสนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มักจะไปเกาะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เพิ่มเรื่องตัวประกอบเพิ่มโทษที่มีอยู่แล้วนั่นให้มากขึ้นนี่จึงเป็นของลำบากถ้าจะคิดเรื่องลำบากแต่ถ้าความมุ่งมั่นภายในจิตใจมีอยู่แล้วความลำบากอะไรๆมันก็ไม่เห็นเป็นอุปสรรคมันไม่ถือว่าเป็นการลำบากมีแต่จะเอาท่าเดียวแต่ทำให้มันได้อย่างใจคือความดีอย่างเดียวนี่ได้เคยฝึกมาถึงได้กล้าสามารถมาพูดให้หมู่คณะฟังคิดบางทีมันโอ้โหกับพัดกับเพี้ยนท่านอะไรต่ออะไรมันดิ้นรนโกนกระวายยิ่งกว่าลิงตัวขนองหรือช้างตกมันด้วยซ้ำมันยิ่งกว่านั้นฟัดกันไปฟัดกันมามันหนักเราก็หนักนั่นแหละที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคิดผ่าผลขนาดนั้นเราจะเอามัชฌิมาแบบไหนไปใช้ถ้ามันมัชฌิมาแบบหักกันหัวมันอย่างเต็มที่เอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันกำลังสติกำลังปัญญากำลังศรัทธากำลังความเพียรไม่พอมันจะหายประโยชน์ได้อย่างไรต้องให้มันพอกันนี่จึงเรียกมัชฌิมาปฏิปทาคือเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวมันอยากมันโลดโผนก็ปราบด้วยมัชฌิมาอันโลดโผนต่อกันไม่อย่างนั้นไม่ทันกันเอากบไปสายไม้ทั้งต้นมันได้หรือไม้ทั้งต้นกว่าจะมาเป็นต้นสาวเราทำยังไงต้นทำยังไงก็เลื่อยก็ขวานฟาดฟันไปจนไม่มีชิ้นดีหักล้มลงเสียงฟ้าสนั่นดินสนั่นหวั่นไหวหนึ่งเหมือนกับมันจะแหลกไปทั้งต้นก็ต้องทำกันใครจะไปประคับประคองให้มันค่อยล้มลงมากลัวมันจะบอกไปช้ำพอเลื่อยพอตัดก็ตัด
พอถากก็ถากฟันฟันสุดกำลังความสามารถเพียงพอจะเข้าถึงขั้นละเอียดนำเครื่องมือเครื่องละเอียดมาใช้เป็นลำดับลำดับมาจนเห็นว่าเหมาะสมทุกส่วนแล้วมันก็ใช้ได้เท่านั้นพวกเราปฏิบัติธรรมะปฏิบัติยังไงต่อกิเลสมันปฏิบัติต่อกิเลสปฏิบัติอย่างไรกันมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราพูดให้ฟังจนปากจะฉีกอยู่แล้วเรื่องสมาธิก็ดีมันก็ได้ยินแต่ชื่อจิตหาความสงบไม่ได้เพราะไม่ฝึกไม่ทรมานให้ถึงเหตุถึงผลเท่านั้นมีวันหนึ่งจนได้ที่มันจะยอมจำนนเราและเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านอย่างชัดเจนด้วยภายในจิตใจได้เห็นคุณค่าของการฝึกทรมานมันอย่างเต็มเหนี่ยวนั้นจนถึงกับความสงบได้อย่างเต็มที่อย่างประจักษ์ใจเหมือนกันเวลามันหนักก็ต้องหนักสิมันเป็นบาๆบางๆอยู่ไหนถึงว่างานหนักเราในทุ่มทุกพอจริงงานจิตตภาวนาที่ทุ่มเอาที่จะมีชีวิตจะหาไม่ก็ไปเลยตายก็ตายไม่เสียดายก็เพราะความมุ่งมั่นมันหนักมันมีน้ำหนักมากเนี่ยการได้ยินได้ฟังมันเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจมีปณิสัยมีความสนใจใคร่ทำอยู่แล้วจะฝืนทำไปได้อย่างไรอย่างที่เราบวชแต่ก่อนแล้วเขาไม่ได้คิดว่าจะบวชไปกี่ปีกี่เดือนบวชเพียงปีสองปีก็ได้สิบวชพอเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่นิยมกันตามบ้านตามเมืองเท่านั้นเราบวชทำหน้าที่ของการบวชให้จริงจังไม่หล่อเหลวท่านเองนั่นสิมีเหตุที่จะได้อ่านหนังสือทางด้านธรรมะอ่านได้ไงทำให้จิตใจสะดุดไปเรื่อยๆชอบคนชอบคนเรื่อยว่าตรงไหนถูกทุกแห่งทุกแห่งหาที่ข้ามมาได้เรายังไม่ลืมน่าติดท้องเนาะเพราะว่าไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันคือไม่ยินดียินร้ายในรูปเวลามันก็อายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างทำมารุมไม่ให้แสดงความยินดียินร้ายคนนี้เรามันยินดียินร้ายตลอดเวลามันเข้ากันกับธรรมได้ยังไงนั่นมันเอาหน้าเข้ามาเทียบเคียงตัวเองนะนั่นทำท่านว่าอย่างนั้นนี่นี่ที่คิดว่าเป็นอย่างนี้ทำไงนี่ก็แสดงไม่เข้าร่องรอยของธรรมเลยนี่มันสะดุดใจอ่านไปอ่านไปก็ไปยิ่งสะดุดยิ่งไปอ่านพุทธประวัติกับสาวกประวัติด้วยแล้วยิ่งซึ้งพระพุทธเจ้าทรงประกอบความเพียรเมื่อทรงสละราชสมบัติออกบวชอันนี้ก็ไม่มันก็แผ่นดินไหวหวั่นไปหนึ่งความกระทบกระเทือนซึ่งไม่เคยมีผู้ใดสามารถทำได้อย่างพระองค์นั่นสิเหมือนกับฟ้าดินถล่มไปเวลาประกอบความเพียรก็อีกลงสลับเป็นสลับตายถึงขั้นสลบสามหนหนักขนาดไหนถึงต้องสลบคนดีๆนี่ถึงขั้นสลบด้วยความเพียรเห็นได้แต่ก็รู้ขึ้นมาอาจจะรู้ขึ้นมาก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์เอกไม่มีใครเสมอเหมือนอยู่แล้วธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นก็เป็นธรรมเอกอีกไม่มีคู่แข่งอะไรเลยพอจะเป็นสองกับคู่แข่งมันก็ซึ้งทำให้เกิดทั้งความสงสารพระพุทธเจ้าอย่างเต็มใจน้ำตาร่วงอ้าวอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอีกเวลาผลแสดงขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรของพระองค์น้ำตาร่วงของพระอีกเราพอดีถึงน้ำตาร่วงทั้งสองนี้มันก็เป็นพลังของจิตทำให้มีแก่ใจที่จะสนใจภาวนาและประกอบความภาคเพียรเพื่อความพ้นทุกข์แล้วพระสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่ละองค์มาจาก
กุลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีอุดมภีพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาทุกตะเห็นใจพระองค์ไม่ทรงถือสูงถือต่ำถือว่าเป็นมนุษย์เต็มตัวเหมือนกันหมดและเป็นผู้ควรที่จะได้บรรลุธรรมพระองค์ก็ทรงพร่ำสอนเหมือนกันหมดเพื่อความเป็นคนดีพระองค์ก็มีพระเมตตาสนับสนุนอบรมบรรดาสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากพระคุณต่างๆนั้นองค์ไหนก็องค์นั้นเราก็เห็นแล้วนะต่อการประกอบความภาคเพียรนี้ไม่ได้สนใจกับวงศ์สกุลญาติมิตรสหายสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเพื่อนฝูงมีเท่าไหร่ไม่สนใจเหมือนกับตัดออกหมดไม่เอามาเป็นเครื่องกังวลให้เป็นสิ่งก่อควรติดใจเลยมีแต่ตั้งหน้าตั้งตาตัดจากความห่วงใยทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีให้จิตไหลลงช่องเดียวคือความเพียรเพื่อทำอย่างเดียวเท่านั้นผลก็ปรากฏขึ้นเป็นลำดับองค์นั้นสำเร็จบรรลุพระอรหันต์อยู่ในภูเขาลูกนั้นเนี่ยองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในป่านั้นในเงื่อมผานี้ในซอกเขาชาวป่าไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แต่เป็นสถานที่เรียกสงัดเป็นที่คนทั้งโลกเขาไม่ปรารถนากันทั้งนั้นบรรดาสถานที่พระสาวกทั้งหลายไปอยู่บำเพ็ญเพียรและบรรลุธรรมเหล่านั้นก็เหมือนกับแมลงวันบ้านไม่ชอบอยู่ในป่านั้นมันชาวบ้านมันก็เป็นเหมือนแมลงวันแมลงวนมันวนอยู่ในบ้านในเรือนผู้มุ่งต่อธรรมก็โดดเข้าไปในป่าในเขาไปจงบังผึกให้บังเพียงหนุนน้อยเนื้อสกุลสูงๆที่ที่มีความละเอียดอ่อนมาตั้งแต่เริ่มแรกจะท่าจะเทียบทางท่าขันแล้วจะมีความขมุกสมบันมีความทุกข์ความลำบากอยู่มากเพราะไม่เคยประชาชนชาวไร่ชาวนาเขาเคยทั้งบุกทั้งบันกับงานมาแล้วก็เป็นอีกแบบนึงแต่ทำไมท่านถึงสลับได้อย่างนั้นทำแบบเดียวกันอย่างนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะจิตใจเป็นของสำคัญเมื่อรับการอบรมยุทธ์นะครับโอวาทที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วเกิดความเชื่อความใสซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วเป็นตายก็ไม่หวั่นนั่นแหละเหตุที่ความเพียรท่านจะเกิดกล้าและสามารถบรรลุธรรมได้กลายเป็นสรณะของโลกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่คือแนวทางของผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์มีเหล่าดังที่กล่าวมาเหล่านี้นอกนั้นมองไม่เห็นว่าเป็นแนวทางเราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะต่างๆเราจะยึดอะไรเป็นแนวทางทั้งทางสนังคาถามีก็ฝากเป็นฝากตายท่านไว้ในจิตด้วยฝากเป็นฝากตายด้วยการพึ่งปฏิบัติเดินตามร่องรอยของท่านด้วยพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันธรรมังสนังคาถามีขอให้ด้วยเห็นธรรมด้วยการพึ่งปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังไม่ทะเลทลายไม่วุ่นวายกับสิ่งใดนี่เป็นทางเดินของผู้จะก้าวพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำดับจนพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือประวัติของพระพุทธเจ้าก็ดีประวัติของสาวกทั้งหลายก็ดีเป็นคติเครื่องเตือนใจให้มีพลังใจได้อย่างมากมายแล้วถ้าเราจะอ่านด้วยความสนใจนี่ก็ได้นี่แหละเป็นหลักสำคัญจนถึงขั้นเด็ดเดี่ยวถึงขั้นสลับเป็นสลับตาได้เพราะประวัติพระพุทธเจ้าประวัติของพระสาวกที่ซึ้งคนในจิตได้ตัดสินใจในตัวเองลงว่าเรียนก็เรียนแต่เรียนได้ถึง
ตามที่เราต้องการแล้วจะออกปฏิบัติเพื่ออัตเพื่อทำและบรรลุธรรมดังที่ท่านทั้งหลายบรรดาพุทธเจ้าและสาวกพระพุทธเจ้าและบรรดาสาวกทั้งหลายบรรลุนั้นให้ได้เมื่อมรรคผลนิพพานดังมีอยู่จะให้ได้มรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นตายก็ตายทีนี้เมื่อความมุ่งมั่นมันมีมากก็เป็นเหตุให้เกิดสงสัยว่าผลนิพพานก็มีหรือไม่มียังมีอยู่หรือไม่มันมีได้เรื่องมารมีภายในจิตใจท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาชี้แจงเหตุผลต้นปลายอันเป็นหลักความจริงเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานให้เราฟังอย่างซึ้งถึงใจแล้วเราจะมอบตายลงเลยกับครูบาอาจารย์องค์นั้นและข้อปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยความเพียรขนาดไหนแค่ตายเท่านั้นจะมอบลงถึงตายทีเดียวพอเดชะวาสนาบารมีอะไรก็ไม่รู้แหละนี่เลยพบเห็นท่านอาจารย์มั่นอธิบายธรรมะให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยมีแน่ใดหาที่ค้านมาได้มองดูปฏิปทาเครื่องดำเนินก็หาที่ค้านไม่ได้ไม่ว่าหลักธรรมหลักวินัยไม่ว่าการพูดทีเล่นทีจริงการแสดงว่าทำต้องสอนหนักเบาลึกตื้นอย่างละเอียดประการใดหาที่ค้านไม่ได้ซึ้งลงถึงจิตถึงมรรคผลนิพพานก็เหมือนดังเราก็แน่ใจว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าเรามีข้อข้องใจในเรื่องมรรคผลนิพพานท่านที่กำลังหาแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อบอกว่าเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่นั่นแหละท่านก็ใส่เปี้ยงลงมาเลยเหมือนกับว่านี่น่ะนี่น่ะเห็นหรือไม่เห็นมรรคผลนิพพานจะไปหาที่ไหนหาดินเป็นดินหาน้ำเป็นน้ำหาลมเป็นลมหาไฟเป็นไฟหาอากาศเป็นอากาศหาอะไรก็เป็นอันนั้นไปไม่ใช่มรรคผลนิพพานการหาผลนิพพานต้องหาที่ตัวนี่พระพุทธเจ้าทรงประทานโทวาทไว้มากน้อยสอนเข้ามาเพื่อที่ตรงนี้ทั้งนั้นสอนเข้ามาสู่มรรคผลนิพพานที่มีอยู่ภายในจิตใจปฏิบัติที่ตรงนี้แต่จิตใจที่เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้ก็เพราะกิเลสรุมล้อมอยู่หมดอย่างมิดชิดปิดตัวจนหาโอกาสที่ไปได้เวลาฉายแสงความจริงแห่งธรรมออกมาได้เพราะฉะนั้นจงขุดค้นตรงที่ตรงนี้ทุกข์กับดวงไทยเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับที่สุดไม่สามารถมองเห็นจิตใจอันแท้จริงได้เลยมากคือข้อปฏิบัติมีสีสมาธิปัญญาไปสัมผัสเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอนสิ่งปกคลุมหุ้มห่อทั้งหลายคือทุกข์กับสมุทัยนี้ออกเป็นลำดับจนกระทั่งเปิดตัวอย่างเต็มที่ทุกข์ดับไปอย่างสนิทปรากฏเป็นนิโรธอย่างเต็มภูมิขึ้นมาที่ใจนี้นะเหมือนกับท่านบอกว่านี่หนักนี่หน่อยจิตใจมันก็ซึ้งถึงใจเลยดิเมื่อมันถึงใจแล้วความเพียรมันก็ถึงทุกอย่างเอาละทีนี้เรื่องมรรคผลนิพพานเราหมดแล้วเรื่องข้อข้องใจในมรรคผลนิพพานทีนี้เราจะจริงหรือไม่เท่านั้นเองในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานดังที่มุ่งหวังอยู่แล้วนั้นทางนี้มันก็รับกันทันทีจริงต้องจริงจริงจนตายไม่มีวันถอยนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตายก็ตายไม่ตายให้รู้นั่นแหละการปฏิบัติมันถึงเด็ดเดี่ยวมันถึงได้อาถรรพ์ไม่เสียดายชีวิตทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ทุกข์ก็เป็นทุกขสัจเป็นสัจธรรมอะไรมันจะเกิดขึ้นมามากน้อยมันสำคัญยิ่งกว่าเรื่องกิเลสมันย่ำยีหัวใจให้เกิดความทุกข์ร้อนภายในจิตใจนี้ทุกข์มากจะเอาตรงนี้ให้เต็มที่ขุดค้นตรงนั้นไม่หยุดไม่ถอย